มีมึงแต่งครบมามีเซอร์ไพรส์ป่ะเคยมีเซอร์ไพรส์ป่ะเขาต้องเป็นเซอร์ไพรส์กูใช่มั้ยเรื่องเซอร์ไพรส์เรื่องอะไรวะเขาเป็นเซอร์ไพรส์ไงอ๋อกูได้ยินว่าเซอร์ไพรส์อย่าเป็นเซอร์ไพรส์ดิเขาต้องเป็นเซอร์ไพรส์อย่าเป็นเซอร์ไพรส์ดิเขาต้องเป็นเซอร์ไพรส์คงกันมากี่ปีเนี่ยปีวะถึงงานด้วยอีกแล้วรู้จักก็ต้องกูว่าแล้วก็ถ้ารู้จักเลยอ่ะปี50เรียนในคณะเดียวกันแต่ไม่เคยเจอกันจนกระทั่งเขาย้ายไปเรียนไอทีผมเรียนศิลปกรรมเรียนเนี่ยศิลปกรรมเรียนเราไปใช่แล้วเขาว่าเรียนศิลปกรรมแต่เรียนออกแบบแฟชั่นซึ่งก็ไม่เจอกันก็เขาโง่กับโง่แม่ละแล้วมาเจอกันทีเจอกันในแบบว่ามาเล่นอะไรวะเดี๋ยวไปในแก้มอยู่ไหนวะไอเจอตอนเซลแก้มไหมคือเจอเรื่องคือเห็นผู้หญิงคนนี้อยู่ไปถึงว่า50เนี่ยต่างคนต่างเข้ามาเรียนไม่เคยเจอลารู้จักกันโดยไฮไฟกับเอ็มเอ็นเอ็นก็แค่ปีนี้แหละห้าสองปี50เนี่ยไม่รู้จักคือไปเจอกันยังไงวะไปเจอกันในโลกโซเชียลเนี่ยเจอกันเสร็จแล้วถามกันว่าเรียนไหนอ่ะเรียนม.2 เหมือนกันบ้านใกล้เรียนเคียงก็เลยแลกเมลแล้วก็คุยเอ็มเอฟเอ็มไปสืบตรงสรุปแต่งงานวะมึงแต่งงานมึงแต่งงานวันไหนเดือนกุมภาพันธ์ยังไม่รู้วันเลยเนี่ยไอ้จริงๆกูสาบานให้ตายเลยกูมึงรู้วันป่ะจำไม่ได้ไปขอพ่อแม่เขายังไงขอเขาไงก็ขอตรงๆดิพูดยังไงอย่าเลยอ้าวพูดยังไงไม่เป็นไรครับเนี่ยสมมติมึงเนี้ยกูอยากรู้วันแรกเลยวันแรกที่มึงต้องการอะไรมึงสองคนต้องการอะไรไม่ใช่เดี๋ยวกูดูภาพไม่ออกนะเวลาสมมติไปบ้านแฟนใช่แล้วยืนไปคุยเขาตรงๆเหรอเออยังไงบอกแม่เขาหรือยังไงกระซิบหรือไงซิบทำไมวะไม่ยังไงเลยพูดอย่างนึกว่าไม่ออกเตรียมใจไปพูดปะเตรียมดีตั้งใจเลยอะในชีวิตเต้นปะเต้นไหมกลัวเขาไม่ให้ปะไม่นะไม่รู้ว่าตั้งใจแล้วก็ไม่รู้ว่ารักลูกเขาอะรักลูกเขาจับขอเป็นนาทีต้องดิต้องการขอดิมันต้องเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือว่าจะแบบปุ๊บแล้วแบบพ่อดูบุกแม่คุณดูแลได้ดีขนาดไหนคุณนอนพ่อแม่เอาใจดีบางทีคนเราอ่ะพี่นึกออกว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันทั้ง24ชั่วโมงไม่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาต่อให้อยู่ด้วยกันเอ้ยเราคบกันมานานเนี่ยมันอาจจะไม่รู้อะไรบางอย่างนึกออกแต่ก็ต้องพร้อมยอมรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้ามึงก็รู้ดีแค่ว่าเขาเป็นยังไงตัวมึงเป็นยังไงตัวเราเป็นยังไงพร้อมปรับตัวพร้อมอะไรอย่างเงี้ยพยายามทำให้ดีที่สุดอะว้าวNeedles.
ก็จะบอกว่าเรื่องเมาส์เนี่ยเยอะมากพูดวันเดียวก็ไม่หมดค่ะรอเล่นนะคะก็เพื่อนอีมนะคะจะมาว่าพูดถึงละกันเอาเป็นว่าเป็นเพื่อนที่น่ารักแล้วก็เป็นเพื่อนที่สุดกับเพื่อนแล้วก็เป็นคนตัวเล็กนะคะแต่ว่าเล็กพริกขี้หนูแซ่บๆนะคะก็คบกันมานานมากแต่หลังๆนี้เราก็ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่เพราะว่าจะต่างคนต่างทำงานนะคะแต่ว่าอยากจะบอกว่าเพื่อนคนเนี้ยก็ยังรักแล้วก็คิดถึงแล้วก็เป็นห่วงเสมอค่ะก็ถ้าเกิดนึกถึงเพื่อนอีฟก็ต้องนึกถึงผู้หญิงตัวเล็กนะครับก็สมัยก่อนเราก็เมากันทุกวันเมากันเละเทะไปไหนไปกันตลอดก็มีเพื่อนคนนี้ตลอดนะครับก็ไม่เคยทิ้งกันไปไหนก็อีฟก็จะแต่งงานก็ขออวยพรให้อีฟมีความสุขมากๆกับชีวิตหลังแต่งงานชีวิตคู่ขอให้ราบรื่นแล้วก็มีครอบครัวแล้วก็อย่าลืมเพื่อนคนนี้ยังกินเหล้ากันเหมือนเดิมได้สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะคะวันเป็นอีกวันสำคัญที่สุดในชีวิตของพี่อีฟอีกวันนึงก็นะคะเป็นคนต่อไปของแก๊งจุ๋มจิ๋มที่ริมบึงนะคะโดยส่วนตัวตูนแล้วตูนมองว่าพี่อีฟเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างสุดนะคะแต่สุดเรื่องอะไรเนี่ยถ้าเพื่อนๆพี่อีฟหรือทุกๆคนที่รู้จักเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเรื่องที่สุดคือเรื่องอะไรนะคะสุดจริงคือถ้ากับเพื่อนเนี่ยบอกเลยว่าพี่อีฟเนี่ยถึงไหนถึงกันจริงๆนะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่หนูก็อยากมาแสดงความยินดีด้วยนะคะกับพี่ที่เป็นพี่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มแต่ว่าตัวเล็กที่สุดในกลุ่มแล้วต้องบอกว่าตัวเล็กนะบอกว่าตัวเตี้ยไม่ได้นะคะต้องบอกว่าตัวเล็กนะเพราะว่ามันจะได้ดูน่ารักดูแบบซอฟๆลงนะคะก็ขอให้พี่อีฟเนี่ยมีความสุขมากๆนะคะมีหน้าที่การงานอะไรที่ดีแล้วก็ต่อไปก็เป้าหมายก็คือมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะก็ยังเป็นนุ้งตูนนุ้งเล็กของพี่อีฟคนเดิมอยู่ตรงนี้เสมอนะคะขอให้พี่มีความสุขมากๆแล้วก็ดื้อกับพี่เต้ให้น้อยลงนะคะไปแล้วค่ะฮัลโหลอีฟนี่ใหม่นะคือได้รับภารกิจจากพี่เต้ให้พูดถึงเจ้าสาวหน่อยให้มอมอยหน่อยถ้านึกถึงอีฟอะนึกถึง3อย่างเลยเล่าหลังมอซอย8นี่นางตัวแม่เลยนะเรื่องแบบปาร์ตี้เนี่ยพูดไปสิแต่นางเป็นคนน่ารักแล้วก็คอแข็งมากถึงมากที่สุดแต่ว่าสู้เราไม่ได้ใช่ป่ะอีฟเนาะขอให้อีฟมีความสุขมากๆนะรักอีฟแล้วก็รักพี่เต้ด้วยค่ะยูให้พูดถึงอีฟเล่าปีหาไม่เจอตามได้ที่เล่าปีล้อเล่นก็
็รู้จักกันมานานมากแบบคบกันมาโหกี่ปีแล้วอ่ะผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากแบบเวลาเสียใจก็แบบอีฟอีฟอะไรเงี้ยเรียกอีฟก่อนอีฟสแตนด์บายตลอดตอนเจอกันใหม่ๆตอนพามาที่บ้านใหม่ๆก็เหมือนแบบแม่ก็กระซิบถามแบบเออเพื่อนคนนี้ทำไมใส่กระโปรงสั้นจังแต่แบบแม่ก็จำได้จนถึงทุกวันนี้นะอ๋ออีฟที่กระโปรงสั้นๆใช่ไหมแต่แม่ก็แซวนะก็มีอยู่เรื่องนึงแบบจำจนถึงวันนี้เลยหลับบนรถแท็กซี่แล้วแบบนางก็ใกล้ถึงแล้วไงนางก็เรียกจ้าแต่ความการเรียกของนางคือฮาร์ดคอร์มากคือตบเข้ามาที่ไหล่อย่างแรงนี่สะดุ้งตื่นขึ้นมาอีปูตื่นโอ้โหความรู้สึกยังจำได้จนถึงทุกวันนี้จ้าแล้วก็เรื่องที่รับปริญญาแบบทำผมเลยนะกระบังลม1,500ของนางโอ้โดนแซวมาจนถึงทุกวันนี้ก็สุดท้ายนี้ก็ดีใจด้วยจริงๆที่แบบเห็นเพื่อนแบบมีความสุขวันนั้นแบบคือดีใจมากจริงๆคืองานเช้าคือแบบยิ้มกับมันทั้งวันคือซึ้งแบบน่ารักอะคือเห็นมานานแล้วคู่นี้แบบคิดแล้วว่ามันต้องมีวันนี้สักวันคือแบบดีใจด้วยมากจริงๆนะก็รักแล้วก็ดูแลกันไปนานๆนะบ๊ายบายสวัสดีครับพี่เต้กับพี่อีฟนะครับในโอกาสพิเศษในงานแต่งงานปีนี้นะครับก็ขออนุญาตอวยพรพี่ๆทั้งสองคนนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับยังไงก็ในนั้นที่ผมแต่งงานก่อนยังไงก็บอกว่าชีวิตครอบครัวเป็นเรื่องของการยอมรับซึ่งกันและกันมากไปยิ่งกว่าการเข้าใจกันยังไงไม่ว่าจะมีดีมีร้ายขอให้ยอมรับซึ่งกันและกันอยู่เสมอมีความสุขมากๆครับยินดีด้วยครับI'm a